นี่ปุ่มตั้งค่าจะอยู่ตรงข้อพับข้างหลังข้างหลังตั้งค่าโชว์เลยนี่สีแดงนะครับตั้งค่าก็ง่ายครับเหมือนกันกด1ครั้งปึ๊บแล้วก็กดเซตแล้วก็กดเลขที่เราจะตั้งค่าขอแทนเอาใหม่ดีกว่ารหัสเดียวกันกับไอ้นี่เลยโอเคตั้งค่าเป็นยากหน่อยยากหน่อย5555ยากอ่ะแล้วกดสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเดี๋ยวเย็นสิโอเคถ้ากดรหัสปุ๊บมันก็จะเงียบทันทีนะครับ okay. แต่ถ้ากดรหัสไม่ได้ก็ร้องไปเรื่อยๆแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเราตั้งค่ารหัสแล้วเนี่ยยังมีรหัสมาสเตอร์อยู่อีกถ้าเราเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยเราต้องเราให้เราตั้งค่าตั้งค่ามาสเตอร์ไปเลยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องบอกใครเก็บไว้ส่วนตัวนะฮะก็ให้เขาใช้รหัสธรรมดาใช้ลายนิ้วมือไปนะฮะแล้วตั้งรหัสมาสเตอร์ยังไงครับจะซับซ้อนกว่าหน่อยซับซ้อนกว่าเลยต้องกดที่หน้าปัดนะฮะกดไปสัญลักษณ์ที่หน้าปัดก่อนแล้วถึงจะกดที่ปุ่มรีเซ็ตนะฮะแล้วก็คือเราเปิดหน้าปัดใช่ไหมเรากด0 0แล้วค่อยกดปุ่มรีเซ็ตนั่นคือการวิธีตั้งค่ารหัสมาสเตอร์รีเซ็ตแล้วมา0 0 0 0โอเคนี่คือรหัสมาสเตอร์ใช่ก็คือรีเซ็ตมันไม่หายถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยต่อให้ใครมารีเซ็ตล้างใหม่จนหมดรหัสยังอยู่นะฮะก็เหมาะถ้าไว้ในโรงแรมแล้วถ้าเป็นเจ้าของโรงแรมอย่างเงี้ยต่อให้ลูกค้าจะมาปลดเมื่อส่วนแล้วลืมรหัสกุญแจหายอ่ะก็จะมีรหัสมีรหัสเจ้าของอยู่นะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการใดๆนะครับผมว่าเหมาะเลยตัวนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดจะมีรุ่นหนึ่งที่หนักกว่าที่กันไฟได้ด้วยนะฮะตัวฟังก์ชันการใช้งานนี่เหมือนกันเลยครับผมกับรุ่นนี้รุ่นที่ใช้งานแบบนี้จะมีอยู่2รุ่นตัวนี้กับตัวใหญ่ขึ้นใหม่นิดนึงนะฮะยังเหลือฟังก์ชันที่เรียกว่าป้องกัน2ชั้นโอเคต้องตั้งลายนิ้วมือก่อนผมมีรหัสของผมและผมจะให้คุณบอสเป็นลายนิ้วมือคนที่2นะฮะครับผมวิธีลงทะเบียนลายนิ้วมือก็เหมือนกับการตั้งค่ารหัสเลยก็คือกดปุ่มรีเซ็ตแล้วก็วางนิ้วแต่แล้วผมได้แล้วเดี๋ยวพึ่งอ่านเดี๋ยวผมกดก่อนโอเคเอาเลยได้แล้วยังทำอีกเรียบร้อยตรงไฟจะสีเขียวจะขึ้นใช่โอเควิธีเปิดหมวกความปลอดภัยก็จริงๆก็คล้ายๆกับปุ่มรีเซ็ตเมื่อกี้แต่ไม่ได้กดส่วนๆเรากด1นะฮะกด1แล้วก็กดปุ่มรีเซ็ตคือตั้งค่าโหมดปลอดภัยก็คือจะใช้ทั้งรหัสแล้วก็ลายนิ้วมือพร้อมกันใช่ฮะโอเคสมมติเป็นเจ้าของร่วมนะฮะจะแบบว่าจะเปิดตู้เซฟก็ต้องอยู่ด้วยกันก็เปิดพร้อมกันนะฮะเราก็จะลายนิ้วมือก่อนหรือรหัสก่อนก็ได้ได้ผมจะกดรหัสก่อนนะนี่ก็ยังเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้โอ้โหผมลายนิ้วมืออีกทีโอ้โหแล้วก็มาเปิดพร้อมกันสองชั้นอย่างเจ๋งทีนี้เดี๋ยวลองนิ้วมือก่อนนะโอเคนะนิ้วมือก่อนนะปึ๊บไม่เข้าเมื่อกี้สัญญาณไม่เข้าเข้าถ้าไม่เข้าจะขึ้นสีน้ำเงินเข้าแล้วพอสแกนนิ้วมือปุ๊บเห็นไหมคีย์จะขึ้นให้กดเลยเลขขึ้นมาแล้วปึ๊บสุดยอดมันจะรู้ได้ถ้าเราสแกนนิ้วมือก่อนแป้นจะขึ้นถ้าเรากดแป้นก่อนพินจะดับถ้าคนไม่รู้นี่ก็คืองงเลยพอกดรหัสปุ๊บอ้าวหน้าจอมืดงงเข้าไม่ได้นะฮะถ้าจะปิดก็เหมือนเดิมกด1โอ้กดกลับไปเข้าอีกครั้งเฮ้ยโอเคเรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วต้องกดเหมือนตอนตั้งค่าเลยถ้าตอนยกเลิกครับกดเหมือนกันน่าใช้ตัวนี้ยังมีอีกเฮ้ยมีอีกเหรอโอ้โหคือถ้าจะปิดเสียงถ้ารำคาญเสียงติ๊ดๆเราปิดได้นะฮะด้วยการกด00และตามด้วยดอกจันเงียบแล้วไม่มีเสียงแต่ว่าจะแอบเปิดตู้เซฟผมนะต้องจวนเลยถ้าจะเปิดใหม่ก็กด66แล้วก็ดังเหมือนเดิมแหละกด66แล้วก็สี่เหลี่ยมเสียงจะกลับมาเหมือนเดิมในตู้มีไฟ LED ให้ด้วยนะฮะแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเก็บซ่อนในซอกหรือแล้วเปิดตู้เซฟอาจจะมองไม่เห็นอะไรตัวในตู้มีไฟให้นะเป็นไฟ LED เอาไว้ส่องภายในนะครับผม